ไลฟ์นี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยผ่อนช่วยน้อยดิสูงสุด 40,000 บาทโอ้โหและมีรางวัลอื่นๆอีกร่วมไม่กี่รางวัลหรอก5นั่นไง5รางวัลโอ้โหแถมประกันหลังการขายอีก5ปีฮะได้ไหมทุกคนให้ทุกคนแบ่งเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมนี้ยามาฮ่าใจดีช่วยผ่อนดีปะล่ะดีวันที่30สิงหาคม2563ครับที่ห้องประชุมโรงแรมนกยุงทองรีสอร์ทอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีเทพมีนายสาชัยจำประสิทธิ์สกุลนายอำเภอศรีเทพกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะเป็นการส่งผลดีกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการฝึกอบรมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีเทพเข้าร่วมจำนวน4แห่งได้แก่เทศบาลตำบลสว่างวัฒนามีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วม56คนองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดมีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วม50คนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุนมีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วม50คนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอยมีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วม50คนดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2563มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น206คน